วันนี้นะคะเราจะพาลูกทัวร์ไปเก็บลูกพลับกันค่ะเก็บลูกพลับข้างบนนู้นเอาลูกแดงแดงใช่ได้ลูกแดงแดงไปลูกนี้ให้เขาไม่เจ๊เราเขาจะมีกันไก่ทำไมเราไม่เอากันไก่อร่อยมากหวานกรอบดื่มเพื่อคลายหนาวค่ะสุขภาพบวยคืนนี้ไม่ต้องใช้อะไรนะไม่ต้องใช้ฮีเตอร์ละไม่ต้องใช้ฮีเตอร์ละว่ามันเหนียวจริงวันนี้นะคะเราจะพาลูกทัวร์ไปเก็บลูกพลับกันค่ะเก็บลูกพลับดูชุดเก็บลูกพลับของแต่ละคนนะคะพลับเต็มเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาบ้านที่โรยที่ด้วยเหรอมีแถวเนี้ยมีค่ะหน้าร้อนนี่ปลูกได้อ๋อเป็นของที่นี่เขาเป็นพื้นที่ของเขาใช่ค่ะที่ทางนี้นี่ดอกไม้นี่ใช่ค่ะต้นดอกอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละห้ามบังนะแกนาแกนดีอะไรนะวัฒนาแกอยู่มุมนู้นเลยนี่ได้ลูกพลับเจอต้นลูกพลับแล้วนะคะทุกคนชอบกินลูกพลับมากแข็งมากเลยอ่ะแล้วเก็บยังไงอ่ะสรุปเด็ดเลยค่ะดึงออกเลยดึงจากขั้วออกเลยโอ้โหนี่หนึ่งลูกโอ้ลำบากแท้นิดหน่อยเดี๋ยวมันจะบังหน้าตัวเองอ่ะตัวเองเอาเขียบมาดิเอาเก็บหมดเลยเหรอปานเก็บพอกินอย่างเดียวพอเดี๋ยววันอื่นมาเก็บใหม่อ๋อลูกนี้นี่เอาลูกโตๆข้างบนนู้นเอาลูกแดงแดงลูกแดงแดงไปเอาลูกนี้ให้เขาไม่เจ๊ะเราเขาต้องมีกันไก่ทำไมเราไม่เอากันไก่ใช้มือเด็ดดีกว่าค่ะเพราะว่ากรรไกรมันอาจจะไม่คมขนาดนั้นพอแล้ว4ลูกพรุ่งนี้มาเก็บใหม่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าต้องตัดกิ่งอยู่แล้วค่ะก็นะลูกนู้นถือว่าดูซิลสาเก็บสาเหลือให้ลูกทัวร์ได้มาเก็บนะคะลูกนี่อันนี้ทำร่วงไหมมันร่วงเองร่วงเองค่ะเจอได้ ด้านเราตั้ง5บาท10บาท20บาทนี่ลูกละ12ลูก100อันนี้เก็บฟรีค่ะเก็บฟรีผ่าแสงผ่าลูกทัวร์มาใช้แรงงานเก็บพริกค่ะลูกทัวร์ก็มีความสุขมากและยินดีค่ะโหดีดอกมากพริกออร์แกนิกนะคะพริกแบบว่าไม่มีสารพิษไม่มีปุ๋ยเคมีบ้านดีดอกมากเลยอุ้ยรถน้ำอย่าบังโอ้นี่บังโอ้ยมีลูกแดงลูกเขียวแล้วก็มีแก่มากแล้วด้วยแห้งๆด้วยสนใจเลยแห้งเหี่ยวไม่ใช่มีใบกะเพราด้วยอ่ะไม่ใช่นี่เยอะมากเลยนี่อ่ะต้องไปซื้อไอ้ครีมทามืออย่างดีอย่างนั้นเลยอย่างหนานะเยอะนะเนี่ยปานได้เป็นกิโลอ่ะดกมากเพราะว่าพริกเนี่ยไม่เผ็ดนะพริกหวานค่ะแต่ว่าเป็นแบบเหมือนพริกหนุ่มอ่ะและรูปร่างเขาจะเหมือนพริกหนุ่มแต่ว่าก็คือเราก็เลือกเม็ดแดงไปทำด้วยเอาไปปลูกไหมคะโอ้โหเสียงแรงมากเลยค่ะหวานไหมหวานมากเลยค่ะเอาลูกใหญ่ไหมเอาลูกใหญ่พีเซนต์ไหมตัดพริกหยวกค่ะ
ชับชับนี่ยื่นยื่นมาตรงนี้เลยค่ะภูมิใจภูมิใจนำเสนอพริกหยวกปลอดสารปลอดสารเป๊ะสวยค่ะชาเย็นมาจากอินเนอร์มาจากอินเนอร์เลยค่ะแบบต้นมันอากาศข้างนอกมันเย็นรูปพับมันเย็นอยู่ข้างในอ่ะโอ้สุดยอดมากยาดองยาดองญี่ปุ่นยาดองญี่ปุ่นเหล้าบวยแฮนด์เมดด้วยนะนี่ใครวิ่งห้องน้ำก็บอกอันนี้คือเหล้าบวยเมื่อปี20154 ปีแล้วก็มีรสชาติบัวอยู่มันก็ นุ่มมันก็นุ่มๆเป็นเหล้าบัวที่คือดื่มเพื่อคลายหนาวค่ะสุขภาพค่ะ ดื่มเหล้าบัวคลายหนาวเอากับแก้มมาหน่อยนะคะมีรสชาติบัวคืนนี้ไม่ต้องใช้อะไรนะไม่ต้องใช้ฮีเตอร์ละต้องใช้ฮีเตอร์ละ มันเหนียวจริงๆ